ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อครับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โพใหญ่ละครับมื้อนี้ก็ขับมาแรงมาพอดเวลาเป็นปกติก็สิได้ยินเสียงพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โพใหญ่แจ้วอยู่ใน YouTube นี่ละครับจะฟ้าเบื่อเด้อพี่น้องจะฟ้าเบื่อเด้อแฟนๆทั้งหลายก็ดีขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาเยอรมันสวีเดนฮอลแลนด์เกาหลีญี่ปุ่นทั้งหลายล่ะครับไต้หวันก็มีนะครับขอขอบคุณหลายๆแฟนๆพ่อใหญ่อ้วนขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับทั้งหมดแหละครับในประเทศไทยขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนก็สิมาเฮ็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าบางคนบ่สิสงสัยว่าพ่อใหญ่อ้วนเหยียบหยังมาคือเว้าเร็วแท้บ่สิว่าก็บ่ได้เหยียบหยังดอกครับอยากเว้าเร็วซื่อๆมื้อนี้สิเฮ็ดหยังพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดปล้นป่าครับปล้นป่าพี่น้องปล้นป่าหยังปล้นป่าร่วมมิตรนี่แหละครับเนี่ยมีป่าหยังแน่ปลาดุกปลาคอปลาหมอจังซี่นะครับปลาเข็งนี่แหละครับแล้วก็มีหยังอีกนี่ครับหอมกับกระเทียมด้วยครับอันนี้ย่างเอากี้เอาครับนี่อันนี้สุดยอดแล้วก็บักพริกครับบักพริกกับกี้แล้วนี่ปลาแดกครับปลาแดกขาดบ่ได้คือปลาแดกนะพี่น้องเด้อเอาใส่ไปเลยปลาแดกปลาแดกเอาใส่ไปเลยนะครับแล้วก็หอมครับนี่ครับอุ้ยบ้านนอกเป็นไหนครับหอมก็ไปเด็ดเอาดิครับปลูกเอาแล้วก็นี่ครับชูรสที่นี่หลังจากที่หม้อเดือดนะครับเนาะนี่ครับหม้อผมตั้งไว้แล้วผมใส่ปลาแดกเข้าไปแล้วเนี่ยครับเริ่มเดือดแล้วเขาก็ใส่ยังบ้านี่ใส่ปลาแหละครับที่เขาเตรียมไว้เนี่ยครับปลาใส่ลงไปเลยครับต้มครับต้มเลยครับเนี่ยเนี่ยครับต้มครับต้มให้สุกพี่น้องต้มให้สุกที่นี่เขามาเบิ่งอันนี้สักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวนี่พี่น้องผมสิตำพริกตำหอมถ่าเนาะถ่าว่าปลาเพิ่นสุกเข้ากับสิได้พอดีพกผันใหญ่สากผันน้อยเดี๋ยวผมหาสากใหม่ครับเดี๋ยวไปนี่กับพ่อบันเก่าเหรอพี่น้องสากกับพ่อบันเก่านี่ก็ไปยังดอกตำไปหลดตำพริกกับระวังเด่นเข้าตาเด้อพี่น้องเด้อไปเอาตาไปไกลๆแน่เดี๋ยวกระเด่นเข้าตามาโอ้ยไม่ได้กินหอดปนผุเหลียวไฮเฝ้าแล้วครับตำแหลกๆพี่น้องตำแหลกๆใจเย็นๆแต่ว่าจะสตำนั่นมันสิฟงเข้าตาเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เขาต้มไประยะหนึ่งแล้วครับเนาะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วก็บัดนี้สิเอาไปแกะเอาแต่เนื้อได้ครับบัดนี้สิไปแกะเอาแต่เนื้อก็ตักไปเข็งนี่แหละครับออกก่อนเพราะว่ามันร้อนเด้ต้องตักออกให้มันเย็นซะก่อนเอาแต่เนื้อมาปนครับบัดนี้มันก็สิแซ่บตัวมันหลายแนวผสมกันไปเข็งก็สิแซ่บเพราะไปเข็ง
ไปเข็งกับยูน่าดีครับยูน่าไล่หลายมืออื่นก็สิไปดูดปลาล่ะครับเนี่ยครับแล้วก็ครับมืดแล้วครับละบังปิดไฟเนาะเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวไปพ่นดิครับบัดนี้เฮาก็สิแกะเอาแต่เนื้อมันเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอให้มันเย็นจักหน่อยกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยพอกันนะครับเนาะหลังจากที่มันเย็นแล้วครับนี่ไปแกะมาแล้วพี่น้องนี่ไปแกะมาแล้วมันก็ซ่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นปลาเข็งมันก็เลยแกะยากนี่สิพ่นล่ะครับบัดนี้เอาใส่ตำเลยครับเบิ้งเลยครับพี่น้องเด้อเห็นบ่ใส่แก้วอีกน้อยก็ได้ครับผมแบ่งออกเมื่อกี้นี่นี่ครับนี่ครับใส่ชุดรสลงไปว่าต้องใส่หลายหรอกครับนี่ครับหอมครับหอมผักบัวห้องเด็กใส่ลงไปนี่ครับนี่ก็สีใส่น้ำครับนี่ครับน้ำปลาแดกนี่นะครับอยู่ใกล้ๆใส่น้ำก็ต้องใส่หลายนะครับเพราะว่ามันว่าในซีมครับใส่ไปซะก่อนนี่ครับแล้วล่ะพี่น้องปนปลาหมอปลาคอปลาดุกนะครับปนปลาร่วมมิตร3อย่างร่วมกันซิมเบิ่งซะก่อนครับขาดหยังนี่ครับแซ่บล่ะครับพี่น้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพระเยาวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่ตั้งแต่แรกยันจบนะครับเนาะมื้อนี้ก็แล้วๆจะสิตักไปกินล่ะครับสิตักให้พี่น้องเบิ่งพี่ยังพอยังหวนก็เห็ดแข็งครับผมว่ามักแบบนี้ครับบ่มักเหลวๆครับบ่มักน้ำหลายๆมักต้องน้ำแข็งๆนั่นสิเนี่ยครับคนป่าครับสูตรพอยังหวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยครับและขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพอยังหวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่มาโดยตลอดตั้งแต่แรกยันจบกาขอขอบคุณหลายๆนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดที่กดติดตามให้หรือว่าบ่กดติดตามให้กับบ่เป็นหยังขอขอบคุณ YouTube นะครับสำหรับมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนก็สิไปกินข้าวซะก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ